ป้าแหล่หญิงที่มีชีวิตสุดรันทดเพราะลูกทั้งสองคนพิการกล้ามเนื้ออ่อนแรงและจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงอายุ20ปีเท่านั้นทีนี้พอไปฝ่าพอคลอดออกมาคนโตเนี่ยก็ดูเหมือนปกติเลยปกติแล้วเริ่มไม่ปกติตอนไหนหมอเขาจะออกบัตรพิการให้เลยตอน4ขวบค่ะคือตอนนั้นก็รู้เลยว่าเขาทำอะไรไม่ได้แล้วแล้วหมอก็บอกเขาว่าเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะกล้ามเนื้ออ่อนแรงคือคนแรกเนี่ยหมอก็บอกเลยว่าอายุ20ปีไม่น่าจะเกินตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่ละ17ปีแล้วค่ะวันที่ไม่อยากให้มาถึงกำลังใกล้เข้ามาเชื่อว่าความรู้สึกข้างในยิ่งเจ็บปวดมากขึ้นทุกวันแต่ภายนอกเธอกลับต้องยิ้มสู้เพื่อส่งกำลังใจให้กับลูกๆ กลัวไหมครับว่าเขาจะจากเราไปอายุ20จริงๆกลัวค่ะกลัวนอนอยู่ดีๆกลัวมองเห็นลูกแล้วจะไม่อยู่เหมือนเดิม เป็นแม่เนี่ยนะฮะจะลูกจะเป็นแบบไหนแม่ก็รักเหมือนกันสุดท้ายเมื่อหมอบอกอย่างนั้นเขาก็กินยาคุมโชคร้ายทองด้วยความผิดพลาดใดๆก็ไม่รู้ท้องขึ้นมาก็ดูแลดีแต่ก็ยังเป็นความหวังของผู้เป็นพ่อกับแม่ว่าลูกคนน้องเนี่ยน่าจะดีน่าจะสมบูรณ์ดูแลบำรุงอย่างดีปรากฏว่าเมื่อคลอดเป็นเหมือนกันนะคะเป็นเหมือนกันเลยคนนี้รู้เร็วหน่อยเพราะว่าหนูเป็นคนบอกคุณหมอว่าพี่ชายเขาเคยมารักษาที่นี่หมอให้ไปเอาประวัติมาเขามาเช็คใส่กันเขาก็ออกบัตรพิการให้เลยค่ะตอนนั้นอายุเท่าไหร่ขวบกว่าค่ะใจบอกว่าอยากให้เป็นการวินิจฉัยของหมอผิดพลาดแต่สุดท้ายมันก็เป็นเรื่องจริงสำหรับชีวิตของผู้หญิงคนนี้หมอก็บอกเช่นเดียวกันว่าเด็กคนน้องคือลูกคนเล็กเนี่ยก็จะอยู่ได้แค่ไม่เกิน20ปีเหมือนกันค่ะเช่นเดียวกันตอนนี้คนเล็กอายุเท่าไหร่แล้วครับ12ค่ะ12ปีแต่เขาจะตัวอ่อนเขาจะผอมกว่าพี่กว่าตัวพี่ค่ะตัวน้องจะทรุดกว่าตัวพี่ค่ะเร็วกว่าหนูกลัวลูกคนเล็กจะไปก่อนคนโตอะไรทำให้ป้าแหล่ฝืนหัวใจและก็ต่อสู้กับมันและพยายามทำใจมันมาตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาอะไรทำให้ป้าแหล่แข็งแรงขึ้นอยากให้ลูกมีกำลังใจไม่อยากให้ลูกคิดมากอยากให้เขาคิดว่าเรารักเขาหวังเขาไม่ทิ้งเขาอะค่ะเด็กๆเลยมีความสุขเด็กน้อยบอกว่าไงนะครับถ้าเขาเดินได้เขาจะทำอะไรให้ป้าแหล่เขาจะช่วยแม่ทำงานเขาจะหาเงินช่วยแม่อยากให้พ่อกลับมาพ่อก็กลับมาไม่ได้พ่อต้องเข้ามากรุงเทพทำงานเป็นวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็ส่งเงินกลับบ้านไปอาทิตย์บ้างครึ่งเดือนบ้างเดือนนึงก็ทำส่งมาเรื่อยๆแล้วคุณพ่อกลับบ้านบ่อยไหมเดือนนึงหรือครึ่งเดือนก็กลับเลยเพราะว่าบางครั้งต้องไปช่วยเอาลูกอาบน้ำอะค่ะทีนี้มันมีหนี้อยู่หนึ่งก้อนไอ้หนี้ก้อนเนี้ยมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าเราต้องการทำที่อยู่ให้เขาอยู่ให้ดีเมื่อก่อนอยู่เป็นยังไงบ้านแหละแต่ก่อนไม่มีบ้านอยู่ที่กรุงเทพเรากู้เงินมาทำที่บ้านอยู่เป็นที่แต่ก่อนมันเป็นโครงของน้องโครงบ้านของน้องทีนี้เขาให้อยู่ต่อก็เลยโ
ู้เงินมาแล้วมาทำให้เขาอยู่เขาไม่มันเขากลัวมดกลัวแมงด้วยค่ะก็คือเมื่อก่อนเช่าบ้านกันอยู่ในกรุงเทพทีเนี้ยมันลำบากพอมันลำบากเสร็จก็เลยอ่ะเรามีที่อยู่น้องมีโครงบ้านมีอะไรให้แล้วก็เหลือมาทำผนังหน้าตรงหน้าต่างทำอะไรมันก็ใช้เงินไม่เยอะก็เรากลับบ้านนอกดีกว่าสามีก็เลยทำงานคนเดียวส่งไปก็ตัดสินใจกันแบบนั้นนะครับเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ป่ะแหละเป็นหนี้อยู่ 60,000 ค่ะ 60,000 แม่กับพ่อตั้งใจกันไว้ว่าอยากให้ลูกเนี่ยอยู่ดีๆกินดีๆเขาจะได้อยู่กับเราไปนานๆก่อนที่เขาจะจากเราไปใช่ค่ะให้เขามีความสุขที่สุดในชีวิตที่เราทำได้ค่ะป้าแหล่อยากจะบอกอะไรกับลูกทั้งสองคนพอเขาฟังรู้เรื่องเขาดูเห็นนะฮะอยากจะบอกอะไรกับเด็กน้อยทั้งสองคนครับถ้าเขาดูใหม่หมดหนี้อยู่แม่อยากจะบอกอิมกับบิ๊กว่าถึงยังไงแม่ก็รักอิมกับบิ๊กแม่จะทำทุกอย่างเพื่อลูกเพื่อครอบครัวเราจะได้พ่อจะได้กลับมาอยู่กับลูกจะได้มาดูแลลูกเอาละวันนี้ป้าแหล่นะครับเป็นหนี้ก็กู้กองทุนคนพิการมาเป็นหนี้อยู่ 60,000 ที่เอามาสร้างบ้านนะครับความหวังที่จะหมดหนี้ของป้าแหล่เพื่อที่จะให้สามีได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าและได้ดูแลลูกทั้งสองคนในช่วงชีวิตสุดท้ายที่เหลืออยู่จะเป็นจริงได้หรือไม่เพลงที่ป้าแหล่จะร้องคือเพลงจะขอก็รีบขอจะขอก็รีบขอของคุณสิรินทรานะครับพร้อมนะครับป้าแหล่ถ้าพร้อมแล้วเชิญครับไม่เคยร้องเพลงเอ้าไม่เป็นไรนุ่นเงยหน้าฟังคณะกรรมการว่าเขาว่าไงกันบ้างเชิญพี่ชาเจ้าของบทเพลงครับผมสวัสดีค่ะแหละสวัสดีค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็ต้องอยู่กับเขาให้ได้นะคะไม่อยากให้แหละคิดถึงสิ่งที่มันจะเกิดข้างหน้าเรารู้แล้วมันจะต้องเกิดแต่ถ้าเราไปคิดแล้ววิตกกับมันเนี่ยมันจะทำให้เรา
ให้เราไม่ไหวให้เราทุกข์อ่ะอยู่กับเขายังมีความสุขดูความน่ารักของเขาที่เขาได้เกิดมาให้เป็นยาชูกำลังให้กับเราแต่เห็นครอบครัวที่ดูแลกันและกันแบบนี้ในขณะนี้คือพ่อของเขาก็ยังดูแลลูกที่เราเห็นแล้วเราชื่นใจนะว่าเขามีความรับผิดชอบนะคะพวกเราให้กำลังใจแล้วก็ขอให้ลูกทั้งสองได้มีปาฏิหาริย์ได้กลับมาอย่างที่เขาได้อธิษฐานเวลาที่ไปทำบุญที่วัดว่าขอให้เขาเดินได้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ส่งผลเป็นพลังให้กับลูกทั้งสองของแหล่ได้สมปรารถนาในคำตั้งจิตอธิษฐานนั้นด้วยนะคะให้ขอให้พบกับหมอเก่งและยาดีเถอะมันจะต้องมีสิเพราะตัวพี่เองก็มีโอกาสได้เห็นหลายต่อหลายคนที่มีชีวิตอยู่ได้แล้วก็มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นมามีแล้วก็ขอให้ครอบครัวพบตรงนั้นด้วยนะคะขอให้ลูกทั้งสองนะหลานทั้งสองนั้นได้พบด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวของการร้องเพลงเป็นคนที่มีเสียงที่น่ารักนะไม่ต้องอายเป็นคนจริงๆแหละรู้ไหมว่าแหละเป็นคนที่มีเสียงเป็นคนเสียงน่ารักมากเก๋มากเวลาที่ร้องออกมาเสียงสาวกับตัวนะเสียงเด็กเสียงเด็กเด็กเลยล่ะเสียงเหมือนเด็กเลยแล้วสำเนียงอ่ะคือชอบเวลาที่เขาร้องแล้วมันจะมีสำเนียงกลิ่นอายของความเป็นอีสานเนี่ยมันเป็นความเก๋ที่เราฟังแล้วอมยิ้มไปตลอดเวลาเลยนะคะแหละวันนี้ทำดีที่สุดแล้วเห็นแล้วก็สงสารหลานเนาะน่ารักเนาะเขาก็จับลูกนั่งโต๊ะแก้ผ้าน่ารักตุ๊ปติปิน่ารักเนาะเห็นในรูปน่าเอ็นดูคู่คู่พี่ๆแต่ก่อนนั่งได้แต่ก่อนนั่งได้จุงมือได้ทั้งสองคนเลยเหรอจับนั่งเองค่ะจับเขานั่งแต่ห้ามเดินชนเขาถ้าชนแล้วเขาจะล้มตั้งก็อยู่นั่งได้ถ้าชนไปทางไหนก็ล้มไปทางนั้นเลยแต่เดี๋ยวนี้นั่งไม่ได้แล้วไม่ได้คนเล็กไม่ได้เลยค่ะคนโตยังนั่งได้เนาะภาวนานะภาวนาขอให้ได้มีโอกาสพ่อได้กลับมาอยู่ด้วยแล้วจะได้ช่วยกายภาพอย่างน้อยคนโตเนี่ยพิสูจน์ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะมาช่วยตัวเองได้ในระดับหนึ่งเลยเพราะดูจากในคลิปแล้วอะขอให้มีปฏิหารเนาะมีปฏิหารเออสงสารสู้ต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้นะอดทนนะเข้มแข็งเห็นทำแล้วอดทนไม่อยากให้ลูกรู้สึกว่าแม่เหนื่อยโน่นนี่นั่นแคร์ห่วงลูกไปหมดกลัวว่าทุกอย่างจะบั่นทอนอายุลูกเนาะสงสารจังเลยพี่ก็เป็นกำลังใจให้เนาะส่วนเรื่องการร้องเพลงพี่ชอบเสียงมากเลยนะเป็นคนที่เสียงเด็กเลยเหมือนแม่นกน้อยไรพรนะคะแต่เสียงก็ไม่เหมือนแม่นกน้อยนะแต่คือจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าแม่นกน้อยเนี่ยอายุเขา60-70แล้วนะแต่เสียงเขายังเหมือนคนอายุ30ผู้หญิงคนนี้ก็เสียงเด็กและมีความแหบเหมือนเด็กวัยรุ่นอีสานเลยเหมือนเด็กวัยรุ่นอีสานร้องเพลงเลยโชคดีจ้ะก็ขอภาวนาอีกแรงนะครับขอให้มีปาฏิหาริย์นะขอให้น้องได้มีร่างกายกลับมาสมบูรณ์แล้วกันนะครับเพราะจริงๆพวกเราใจช่วยมากๆเลยฝากด้วยอีกคนนะครับถ้าเผื่อว่าพ่อค้าแม่ขายอ่ะส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ขายตามตลาดดูรายการเราเยอะมากนะครับถ้าเผื่อว่ามีการจ้างแรงงานอะไรอย่างเงี้ยบ้านป้าแหล่อยู่ตรงนั้นเนาะคุณพ่อจะได้กลับมาทำงานเขาจะได้กลับมาดูแลลูกๆได้ฝากไว้อีกแรงหนึ่งป้าแหล่เพลงชอบนะเสียงน่ารักแล้วจังหวะจากโคนดีหมดเลยนะในวันนี้จริงๆครับถือว่าผ่านเลยนะเพราะว่าคีย์เขาก็ได้หมดเลยนะได้หมดทุกอย่างคีย์เขาก็ได้หมดเลยโถแม่คุณตอนท้ายที่ตอนเสียงสูงอะอะไรนะแต่ค่ะตัวน้องคือดันสุดตัวเลยนะเหมือนเดิมน่ารักมากเลยดูดิก็ขอบคุณมากนะที่อุตส่าห์มาไม่หมดหนี้ในวันนี้นะครับแล้วก็มาใช้โอกาสเต็มที่นะครับพวกเราเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาครับโชคดีครับเสียงร้องที่แบกความหวังที่จะทำเพื่อลูกป้าแหล่จะได้รับโอกาสหรือไม่แต่แชมป์เก่าอย่างป้าฉิ่งก็ต้องการมันเช่นกันบทสรุปจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาด